ง่ายๆคือได้เตรียมกันไหมมีบทจะต้องซ้อมกันอยู่หรือเปล่าพวกไม่รู้เลยรู้แต่ว่าคนที่เขาทำเนี่ยเดิมเขาก็มาตั้งกล้อง 2-3 ตัวเลยนะเอออีกตัวหนึ่งก็มาให้ลุงงอกใส่เข้าไปเขาก็ไม่รู้อยู่นี่แล้วก็ฟังอะไรต่างๆนะความจริงก็ฟังคลิปตัวเองนะวันนั้นดูเหมือนจะพูดฟังคำว่าไอ้ความคิดกับความเชื่อมันทะเลาะกันอยู่ในตัวของคนคนเดียวกันมันก็น่าดูนะคลิปน่าดูน่าฟังมากครับไอ้ความคิดกับความจำทะเลาะกันอย่างเงี้ยผมก็รู้มันจะร่ายยาวมั้งแต่อุ้ยความจำมั้งแต่ก่อนเกิดเป็นมนุษย์มันจำกันข้ามภพข้ามชาติกันมาจำกันมาพอเวลาเกิดความจำเกิดความคิดความคิดความจำมันก็สืบเนื่องมาไอ้ความคิดมันไม่สุดความคิดมันก็เลยมีความจำอยู่ครับความจำที่มันผ่านภพชาติมาตรงนั้นแหละครับมันก็เป็นความคิดความจำความคิดความจำตัวคนคนนั้นเองนะฮะมันมาได้ไงมาอยู่ในสเปิร์มของพ่อเนี่ยมันน่าพิจารณามากครับเรื่องนี้มันไม่มีตำราเล่มใดในโลกหรอกครับที่จะมาบอกเล่า90ยกเว้นลุงออกเล่าให้ฟังความคิดความจำเอาเชื่อซะว่าถ้าหมดความคิดก็หมดความจำตั้งแต่ชาติที่แล้วก็จะไม่มาเกิดอีกเป็นเราเป็นท่านนะครับทำนองเดียวกันในชาตินี้พบนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้ด้วยถ้าท่านยังจำยังคิดอยู่ก่อนที่จะไปวนเวียนเนี่ยไอ้ความจำความคิดมันยังไม่สุดมันยังไม่หมดมันก็ไปเกิดอีกครั้งต่อไปไอ้เจ้าความจำกับความคิดเนี่ยโอ้ยตายเลยเพราะฉะนั้นทำไงล่ะครับจะให้หมดความจำหมดความจำเมื่อไรความจำคือการบันทึกในสมองนะครับผมพูดเสมอว่าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กโอ้ยตั้งแต่เกิดมาแอบมาถึงนาทีนี้ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วแล้วพบชาติที่แล้วเท่ากับเท่าไหร่ทีเนี้ยมันนับไม่ถ้วนเลยเนี่ยมันมายังไงมันเป็นมายังไงเอานะสรุปไปเบื้องต้นกันแล้วกันว่าถ้าใครก็ตามชาตินี้ถ้าหมดความจำมันก็คือหมดความคิดคิดจนสุดความคิดคิดจนหมดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเป็นชาติสุดท้ายเลยฮะชาตินี้บอกให้ก็ได้เห็นไหมครับหวังว่าคงไม่งงเนาะชาตินี้พบนี้ชาตินี้ไอ้ความจำที่มันจำมาตั้งแต่เริ่มร้องแอ้มาจนกระทั่งถึงนาทีที่จะไปเวิร์นเนี่ยครับถ้ามันสามารถลบล้างความจำในชาตินี้ได้เดี๋ยวเรียกว่าความจำความคิดมันต่อเนื่องกันอยู่นะครับถ้าหมดความจำมันคือหมดความคิดพอหมดความคิดหมดชีวิตปุ๊บไม่ต้องมาเกิดอีกเลยถือเป็นชาติสุดท้ายทันทีทำให้ได้ครับภาษาเนี้ยเป็นภาษาลุงออกไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของท่านเองทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยทำให้ได้ครับถามว่าคนนั่งพูดนี้ทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าพูดให้ฟังไปทำไมเล่าต้องบอกว่าทำได้ใช่ครับนะจึงจะเล่ามาตั้งแต่ว่าชาติที่แล้วนะมาถึงชาตินี้และสุดอีกทีหนึ่งนะถ้าทำไม่ได้จะเล่าให้ฟังได้ยังไงล่ะอันตำราเล่มไหนมาใช้ที่ว่าเนี่ยไม่มีแล้วครับเพียงแต่ไม่เคยได้ยินผ่านหูมาทั้งนั้นแหละครับก็บอกไงบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นกันทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ
ทางธรรมก็คือเล่าให้ฟังตามที่ว่าเมื่อกี้ทั้งหมดทางโลกมันก็เป็นความรู้ใหม่องค์ความรู้เก่าๆเนี่ยผมว่ามันพอแล้วครับมันไปต่อไม่ได้จะเป็นองค์ความรู้ในวิชาอะไรก็ตามยกตัวอย่างง่ายๆกันแล้วกันวิชาการทางที่ครอบงำทั้งโลกอยู่เวลานี้ก็คือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับครอบงำมนุษย์ทั้งโลกนะครับ องค์ความรู้หลั่งไหลมาจากตะวันตกนั่นนะมีคนก็พูดว่าเป็นองค์กรสร้างโง่นะตรงนั้น ใครเป็นคนพูดไหมไอ้มัจจุราชตัวดำๆนั่นแหละครับที่มันโผล่มาชี้หน้าลุงออกวันนั้นแหละในคลิปที่ผ่านมานั่นน่ะรู้ให้ดีครับพิจารณาได้นะคนขาดปัญญาจะไม่รู้เลยตรงนั้นนะคนมีปัญญาก็จะเริ่มรู้แหละเข้าใจเฮ้ยมันมาได้ไงเนี่ยนะถอยหลังมาหาจุดที่บอกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21องค์ความรู้ตรงนี้ฮะมนุษย์ชาติจะต้องมาเริ่มรู้เรียนรู้เรื่องของพลังงานกันแล้วครับเรื่องพลังงานเนี่ยครับพลังงานในความจริงเริ่มเรียนกันมาเยอะมากเช่นพลังงานแสงมีการคิดมีการคำนวณกันนะสอบเอาคะแนนจากครูบาอาจารย์ในสาขาฟิสิกส์มาเยอะแยะคนไหนตอบคำถามโจทย์ไม่ได้คำนวณไม่ได้ออกไม่ได้ไม่มีทางผ่านเห็นไหมนั่นคือพลังงานแสงพลังงานเสียงก็เช่นเดียวกันครับนะต้องคิดคำนวณกันโอ้โหสูตรสารพัดสูตรจำกันให้เละตุ้มเป๊ะพลังงานความร้อนก็เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องพลังงานใช่นะนะที่ร่ำเรียนกันมายังไม่พอนะยังมีคำว่าพลังงานศักดิ์พลังงานจนด้วยนะครับนั่นทั้งหมดก็ได้แค่คิดคำนวณใช่ไหมทั้งหมดมันจนของทุกท่านอยู่แล้วเนี่ยค้นหาให้เจอเห็นไหมครับแปลว่าจะไปอาศัยหลักการคิดคำนวณจากภายนอกทางวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยไม่มีทางเจอนะศึกษาภายนอกจะไม่ได้เลยครับต้องศึกษาภายในตัวตนตัวเราเองประกอบด้วย3คำกายใจจิตนะฮะสามหมอแล้วที่มาพูดที่ในวัดวารามเนี่ยวัดประชุมราชนารามเนี่ยเห็นไหมฮะกายใจจิตเรื่องกายใจจิตนะฮะพวกมังคีร้อยรุ่นคนแล้วถามว่าไปถึงไหนว่ามาพิเคราะห์เจาะลึกในแต่ละปัจเจกบุคคลเนี่ยท่านจะได้จอไปถึงนี้ไปจิตนะก็เพราะว่ารู้จะไปทางไหนมันเจอทางตันไปหมดเลยฉะนั้นมันจึงมีลุงออกมาอธิบายขยายความรวมทั้งยกตัวอย่างให้ได้กรุณาพิจารณาให้รอบคอบรอบรู้นะหมดความรอบคอบหมดความรอบรู้จึงจะรู้ว่าภายในตัวเป็นเช่นไรนะอาการิโกมีสภาวะเป็นเช่นไรหรือแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสมันอยู่จุดไหนเงี้ยนั่นนะฮะเป็นจุดที่จะต้องเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานยุคสมัยนี้พูดถึงพลังงานกัน บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จำหน่อยครับเรื่องนี้อย่างน้อยจำรากเหง้าของภาษาไว้หน่อยครับถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันมันก็ไปต่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นภาษาต้องจำก็น่าจะจำนะเวลาลุงออกเล่าอะไรแต่ละให้ฟังพอประมาณการตามเวลาและสถานที่จะเอื้ออำนวยโอไหมครับถ้าโอก็ ไปต่อไปยังไงองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11จับจุดไปเลยว่ามันเหมือนกับมนุษย์จะเข้าไปถึงไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่มนุษย์ทุกคนทุกท่านจะเริ่มรับรู้เข้าใจและเข้าถึงกันนะเพื่ออะไรพอเข้าถึงแล้วจะมาใช้เรื่องอะไรมีคนถามจังนะพอเวลาจะใช้ยังไงจะเอามาใช้ได้ยังไง
หนึ่งเลยนะฮะใช้รักษาตัวเองเออเออเอามาใช้ได้ไงใช้รักษาตัวเราเองเห็นไหมครับสองก็รักษาคนอื่นได้ไหมล่ะถ้าได้ก็ดีไปสามรักษามีเห็นไหมครับสัตวันนี่นะครับเป็นที่จะพูดได้ตอนนี้พึ่งมาสาตัวตนของตัวเราเองไม่ต้องไปพึ่งพาทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมโดยพวกยิ่งกลุ่มที่เป็นเคมีเคมีตัวหนักตัวร้ายกาจมากนะครับตัวเคมีนะฮะกินมาจากตะไคร้แล้วแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้ประชาชนมีร่างกายเรายากมากที่จะกำจัดจากร่างกายเราได้เพราะว่าเคมีนี่มันเป็นโครงสร้างที่มันทำลายยากครับทำลายยาก ถึงจะยากนะก็ตามวันนี้เวลานี้มีพลังที่บริสุทธิ์เนี่ยที่จะอะไรถ้าบอกว่าเคมีที่เรากินไปมันสารเคมีที่เราอยู่ยานั่นนะครับยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะว่าเป็นสารพิษไอ้เจ้าสารพิษเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะเพราะฉะนั้นก็ทำการล้างคำว่าล้างพิษมันมีในตลาดสดนะฮะล้างพิษด้วยสมุนไพรจะเป็นดีท็อกเขาก็มีกลุ่มศึกษาทางด้านนี้ไปกลุ่มพืชพันธุ์ธัญอาหารดีท็อกบางทีก็ใช้กาแฟดีท็อกเนี่ยพอเข้าใจคำว่าดีท็อกไหมเนี่ยใช่ไหมครับที่เขาว่าล้างพิษไม่รู้จะล้างพิษอะไรบ้างล้างพิษนั่นสับบ้างพอเวลาใส่กระบวนเข้าสู่กระบวนการดีท็อกโอ้โหมันหลั่งออกมาออกมาตามอุจจาระปัสสาวะเนี่ยให้เละตุ้มเป๊ะหมดล้างพิษพอได้ไหมครับท่านที่ผ่านเคยผ่านกระบวนการล้างพิษในท้องตั้งปากหนักเลยครับอาจารย์มันเยอะแยะเลยนั่นล้างพิษด้วยอะไรด้วยธรรมชาติหรือว่าด้วยสมุนไพรนั่นเองนะครับแต่ล้างพิษนะที่มันเป็นเคมีอยู่ในร่างกายต้องใช้พลังงานที่บริสุทธิ์เป็นตัวล้างเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามมารู้เรื่องของพลังงานเข้าถึงจะมากน้อยก็ตามทีจะมีผลมากๆในหนึ่งมาในร่างกายของตัวเองแปลว่าเป็นบุคคลที่จะโรคไข้เจ็บนานาประการที่จะมาเบียดเบียนตัวเราลุงหอกทำได้แน่นอนนะตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ว่าเห็นไหมครับก็คนมันทำได้แล้วนะรักษาตัวเองได้แล้วโดยพึ่งสารพิษที่เขาเรียกว่ายาแล้วก็ประกาศตัวตนมาถึงขนาดนี้ไม่ใช่ประกาศแค่วันสองวันนะ10 ปีกันมาแล้วเนี่ยใครก็ตามที่เพิ่งจะมารู้จักลุงหอกในจอขณะนี้เห็นไหมเพื่อนผมเห็นไหมอยู่ที่นี่ก็ตามมาตบมือแป๊กๆได้ยินไหมครับพูดจบปุ๊บมันผมให้เลยใช่ไปไหนก็ตามมาตบมือให้เชียร์กองเชียร์ลูกพญานาคเป็นลูกคู่ติดตามมาเสมอแหละว่าครับว่าแล้วก็ย่อยเชื้อเพลิงนิดหน่อยเติมเชื้อเพลิงฟังทันครับเนี่ยอย่าเพิ่งหลงทางนะแม้ว่าผมจะหยุดหรือว่าจะไปแวะอันนี้หน่อยก็จะหลงทางจำคำสุดท้ายไว้หน่อยผมไม่ลืมนะเวลาผมอยู่ในวาระนี้นะครับสรุปล้างพิษในร่างกายเรานะบัดนี้ต้องใช้2แรงบวกครับในร่างกายของท่านผมแรงบวกที่1ก็คือเรื่องอากาศเป็นยาแน่ตัวล้างพิษในเบื้องต้นอย่าลืมนะอากาศทำให้ได้นะครับทุกคนทุกท่านนะพวกเราชาวคณะพยายามเหลือเกินที่จะให้ทำเพื่อล้างด้วยอากาศงับอากาศ
นั่นไตเติ้ลแมนเขาทำหน้าที่ตรงนั้นไปโอเคนะเอาให้มันเห็นความสว่างในตาล้างพิษสมองก็ว่าได้อ่ะเอาอากาศนี่นะครับอากาศเป็นยาสองน้ำเป็นยาสามต้นไม้พืชเป็นยาผลไม้เป็นยาเมล็ดของผลไม้ก็เป็นยาด้วยนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าสมุนไพรใช่ไหมเอามาดีท็อกเอามาล้างพิษในร่างกายในส่วนที่ท่านจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ตามทีที่มันสกปรกก็เทือภายในเอาไว้ว่าไอ้เป็นตับไตไส้พุงม้ามอะไรก็สุดแล้วแต่ภายในใช่ไหมครับแต่สมุนไพรไม่สามารถที่จะล้างพิษที่เป็นเคมีออกจากร่างกายได้ใช่ไหมครับเพราะมันคนละศักยภาพมันคนละศักมันคนละเราเลยก็มันคนละฐานะก็หาเปรียบเทียบนะฮะไพรจะมาล้างนึกสมมติว่าเป็นแค่ลูกหมาเจี๊ยบๆลูกไก่ก็แล้วกันนะเพราะนั้นจะไปลูกไก่มันจะไปทำลายศักที่มันเหนือกว่าแม่ไก่มันทำไม่ได้นี่ศักมันต่างเพราะฉะนั้นกรณีที่ว่าเนี่ยใครก็ตามที่รู้ตัวว่ากินอ่ะกินมังสวิรัติกินเจนะนะกลุ่มที่เป็นพวกสมุนไพรพวกต้นไม้ใบหญ้ากินเข้าไปนั่นคืออยู่แล้วครับแต่ถ้าหายาน้ำเป็นยายาต่ออีกหนึ่งแล้วมันเจอลงปุ๊บพลังงานไวมากเห็นไวมากไวมากเห็นไหมฮะแต่ถ้าหามีพิษที่เป็นเคมีร่างกายสมุนไพรเอาไม่อยู่แล้วงั้นต้องใช้พลังงานบุญช่วยจะกำจัดสิ่งที่เป็นพิษร่างกายที่มาจากเคมีนั้นจำอยากจะจำกันประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไปต่อสอนไปด้วยนะต่อไปพยายามจะไปพวกที่เขาเรียกหลายร้อยคนแล้วมันไม่มีใครมาพูดอย่างลุงงอกลุงงอกเพิ่งมาพูดจริงๆพูดมา20กว่าปีแล้วแต่ผ่านวิธีมาถึงYouTube 3ปีเห็นไหมครับกับยูทูบนะเป็นน้ำมันสกปรกแต่ยังเพื่อนฝูงก็ตายามเรานี่มาเป้าหมายเรารักซึ่งปาระบุกตรงกลุ่มนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เราไม่ต้องให้เขามารักษาเราแน่แน่นอนเราต้องไม่ไปหาเขาที่มันผ่านมามันไปมาแล้วทำไงอ่ะแต่หน้าต่อไปนี้ต้องเริ่มคิดใหม่แล้วครับจะพยายามหาเขาเห็นไหมครับที่พูดคำบ่นแล้วการปฏิเสธเคมีก็เอาอาหารต้นไม้ใบหญ้ามากินก็ใช้ที่มีในตัวของท่านกับทางฝ่ายที่จะใส่เข้าไปต้องสองแรงบวกจึงหรือว่าเป็นพิษมาจากวิธีล้างขาเข็มในร่างออกไปได้ถ้าหากว่าความคิดนี้ไม่แข็งแรงพอนะครับท่านก็จะอ่อนแอไปตามเขาอยู่อย่างนั้นสุดท้ายก็เวลาจะไปก็ไปไม่สะดวกสบายนะเวลาจะไปก็ต้องเจ็บปวดรวดร้าวกันโอ้ยน่าสงสารร้องร้องวนเป็นบัวเป็นควายเวลาไปโรงพยาบาลไปผ่านเยียบคนไข้ห้องรวมห้องอะไรต่างๆร้องโกรธกาดโกรธกายโอ้ยทำไงดีก็อย่างว่าแหละถ้าอยากจะให้เขาลดอาการเจ็บปวดร้องก็แชร์ไปสิครับใครก็ตามในโลกที่สันแชร์ได้ลองดูครับเพราะมันไม่เสียหายอะไรผมก็ไม่ได้ขายของอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมมีแต่เจตนาดีที่อยากจะให้รู้ให้ได้แน่นอนผมทำได้แน่นอน
ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเกินต่างหากจึงกล้าพูดอย่างที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ใช่นะครับ เอาล่ะอีกครั้งหนึ่งนะฮะทางโลกต่อไปนี้นะครับจะต้องมารับรู้เรียนรู้เรื่องของพลังงานพลังงานที่เราผ่านการคิดคำนวณมันคือเรื่องราวภายนอกมันต้องพยายามผลิตพลังงานภายในของเราขึ้นมาให้มีพลังงานเยอะๆพลังงานความร้อนเนี่ยฮะมันจะไปทำลายสลายพิษสารพิษต่างๆของร่างกายได้เองเพราะฉะนั้นไอ้แค่ควันบุหรี่ทำลายลมออกไม่ได้หรอกเพราะลมออกมีพลังงานตัวนี้สลายที่เขาเรียกว่าเป็นพิษเนี่ยสบายๆสบายด้วยครับ นอกจากสลายแล้วคนยังเอามันเป็นมาเป็นอาหารได้ซ้ำไปจริงคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคือคาร์บอนกับออกซิเจนรวมตัวกันผมก็จับแยกมันซะหน่อยออกจากกันซะอย่าให้มันเป็นอะไรเกาะกันมันก็ไม่เป็นอันตรายแล้วเห็นไหมให้ทำได้ยังไงก็คนมันทำได้ใช่ไหมฮะก็สังเกตสิครับท่านก็สังเกตเองสิครับผมมัน74ปีแล้วนี่ใช่ไหมลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมั่นใจเกินร้อยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อาจจะบางทีนะ ที่ผมพูดมาตลอดเวลาไหนเคยได้ยินผมพูดอาจจะบางทีไหมนานทีฮะมันหนีไม่ออกจะใช้ว่าอาจจะบางทีนะถ้าหนีไม่ออกก็ต้องเดี๋ยวใช้รับรองว่า 99% ไม่พูดอาจจะบางทีแน่นอนนะครับจะมีแค่ 1% หรือ 2% ในการพูดในการพูดจาแต่ละครั้งมันเกิดความมั่นใจจึงไม่ใช้คำพวกนั้นนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าอีกครั้งหนึ่งยุคนี้นะฮะยุคที่มนุษย์จะเข้าใจเรื่องของพลังงานรู้เข้าใจด้วยการใช้อากาศเป็นยานับอากาศนะครับผ่านกระบวนการของแต่แมนเขาวางเอาไว้ดูมันจะเป็น6ขั้นไปแล้วตอนนี้5หรือ6ขั้นเนี่ยนั่น1 2 3 0.1 0.2 เขานั่นแหละครับดูเลยดูแล้วก็ส่งให้เพื่อนฝูงด้วยครับเพราะว่ามันจำเป็นนะครับจำเป็นยุคนี้ต้องใช้หลักนี้ในการช่วยกันมิฉะนั้นก็จะล้มหายตายจากกันไปโดยที่ไม่รู้นึกรู้ตัวกันโอ้สงสารกันมากมายกายกองเหลือเกินแล้วพี่เอ้ยประมาณนั้นครับนี่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับหลายคนหลายท่านกับคนในครอบครัวใดๆไม่อยากจะให้มันเกิดกับใครพวกนี้ก็เลยเตือนกันบอกกันเอาไว้ยิ่งมาถึงวันนี้ต้องคิดอย่างนี้แล้วครับเรื่องสุขภาพถ้าเป็นกลุ่มที่อยู่วัยเด็กก็คือวัยเล่นวัยเด็กคือวัยเล่นวัยเด็กก็คือ 1-10 ปีนี่นะครับเป็นวัยเด็กวัยเล่นอยู่นะนะวัยเริ่มต้นโอเคไหมครับพยายามรับรู้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติมากๆเรียกวัยกินวัยเล่นวัยนอนวัยนอนแอ้วมาปุ๊บเนี่ยมันนอนจะมากกว่าพอนอนมากกว่านอนกับกินตื่นมาก็กินเสร็จแล้วก็นอนเนี่ยตอนที่เป็นทารกกันเนาะพอเวลามันเริ่มแข็งแรงหน่อยกินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็เล่นเหนื่อยแล้วก็ไปนอนนอนถึงเมื่อก็กินวันนี้สามอย่างกินนอนเล่นเล่นนอนกินอยู่ใช่ไหมครับเอาสักถ้ากับสลัดอะโตขึ้นมาการนอนจะน้อยลงจะเล่นเพิ่มขึ้นกินเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมกินจะมากกว่าเดิมเล่นจะมากขึ้นนอนจะน้อยลงโตขึ้นมาหน่อยใช้เฉพาะ10ปีกินก็ยังเท่าเดิมนอนก็จะน้อยกว่าเดิมส่วนไอ้โทษเรียนเนี่ยไม่มีคำว่าเรียนมายุ่งเกี่ยวเล่นเรียนเห็นไหมฮะพอ10ปีก็เริ่มเรียนเริ่มจดเริ่มจำเลยเห็นไหมโตขึ้นมาก็เรียนมากขึ้นเรียนมากขึ้นเล่นน้อยลงนอนน้อยลงเห็นไหมนี่คือกระบวนการเจริญเติบโตพอเวลาถึง10ปีถึง15ปีนี่ก็คือวัยรุ่นนี่วัยรุ่นนี่คือวัยเรียนนะครับจำหน่อยครับท่านไหนก็ตามที่
มีลูกหลานเป็นอยู่ในเวรอยู่ในวาระวัยรุ่นต้องบอกเขาว่าหนูทั้งหลายอยู่ในวัยเรียนนะเรียนเพื่อประกอบอาชีพพอเรียนอะไรปุ๊บตามด้วยอาชีพทันทีเลยนะครับไม่ใช่เรียนแล้วมาคุยทับกันจบนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นพยายามอย่าปลูกฝังลูกไปแบบนั้นนะเรียนปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อทำงานและประกอบอาชีพต้องไปควบคู่กันเลยนะไปควบคู่กันสองคำเรียนเพื่อประกอบอาชีพโอเคนะนี่คืออยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนนะครับพอเวลาเสร็จจากเรียนก็เป็นวัยทำงานนะวัยทำงานคือวัยแข่งขันเนี่ยฮะในแต่ละวัยเนี่ยถ้ามารู้จักในหลักการที่ใช้ชีวิตในเชิงธรรมชาติตั้งแต่เริ่มเกิดมาวัยรุ่นก็จะไม่มีโรคภัยก็จะไม่มีคำว่าปวดหัวปวดนู่นนี่นั่นนะครับนะกระบวนการงับอากาศเนี่ยช่วยได้เยอะมากมากมากทีเดียวครับนะฮะแล้วก็พอเวลาเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งนะจะเหงานะหรือขาดความที่เรียกว่าขาดความอบอุ่นวัยรุ่นที่พ่อหายไปไหนก็ไม่รู้แม่หายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเรียกว่าครอบครัวแตกสลายขาดด้วยสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกเช่นว่าอวัยมุขมันมาเร้าอะไรๆหรืออยู่ในวัยที่อยากคนที่เริ่มต้นเป็นพ่อแม่ของคนนะอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะทำนู่นก็เลยทำงานอัตราเสี่ยงสูงมากคล้ายๆกับว่าอะไรก็ได้ขอให้ลงทุนแต่น้อยได้กำไรเยอะๆพลาดมาปุ๊บก็เสียคนไปเลยเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นลูกหลานก็เคว้งเนี่ยขาดความอบอุ่นต่อเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นซีรีส์ของมันเป็นเรียกอะไรเป็นห่วงโซ่ชีวิตเห็นไหมเป็นห่วงโซ่นะครับเป็นพันธนาการกันครอบครัวเนี่ยครอบครัวเป็นห่วงโซ่เป็นพันธนาการมันขาดอันใดหนึ่งก็ไม่ได้พ่อขาดพ่อขาดแม่มันก็ไม่ได้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ปุ๊บก็ไปยายอยู่กับกงนั่นถ้ากงดีแล้วก็แจ๋วลูกหลานจะไปยังไงก็ได้ไปฝากกงดูฝากอาม่าดูอย่างนี้ก็ใช้ได้ทีก็ไม่เสียคนเพราะว่าก็จะมีแนวทางของเขาอากงอาม่าจะมีแนวทางดูแลลูกหลานระเบียบวินัยในการสั่งสอนนู่นนี่นั่นนะครับลูกหลานก็ไม่เกเรเกตุงเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่ว่าถ้าได้ปู่ย่าตายายไม่ดีอากงอาม่าไม่ดีก็เป๊ะไปหมดเลยสุดท้ายแล้วนะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะให้ตระหนักรู้มากๆหน่อยครับในชีวิตความเป็นจริงไม่ฉะนั้นเด็กเติบใหญ่มาก็จะกลายเป็นภัยสังคมต่อโอเคนะช่วยกันครับเรื่องต้องช่วยกันนะครับอย่าไปคิดว่าไม่ใช่ลูกเราหลานเราต้องคิดว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าน้องเราต้องคิดอย่างนั้นส่วนเขาจะคิดว่าเราคือพี่หรือไม่คิดอย่าไปจิตใจเราคิดว่าที่เกิดที่หลังเราเป็นน้องเรานะอายุห่างจะได้กับลูกหลานเราเห็นไหมครับพยายามคิดอย่างนั้นจะได้มาครอบครองต่อไปสังคมมันก็จะดีในลักษณะที่มันเข้าสู่ยุคศิวิไลของมนุษยชาติสืบต่อไปต้องให้มีกรอบความคิดเนี่ยจะเอาตัวรอดคนเดียวครอบครัวเดียวไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดนะครับเมื่อสังคมมันย่ำแย่เนี่ยออกจากบ้านได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับระวังทุกฝีก้าวเห็นไหมครับ
ทั้งช่วยกันเยอะแยะแชร์กันไปครับเรื่องนี้ให้มันเกิดความกว้างขวางใหญ่โตออกไปทุกคนจะได้อะไรไปไหนมาไหนก็จะได้มีความปลอดภัยกันทั้งกลางคืนกลางวันกันก็ที่พูดนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ช่วยกันส่งกันแชร์มันก็ปีไหนมันจะได้ทีนึงหมดจะนั่งคิดไม่ยอมทำประมาณนั้นก็ไม่ได้โอเคนะกลับมาอีกทีนึงก็หวังว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นั้นจะเป็นผู้ที่เข้าถึงเรื่องของพลังงานจำเลยครับรู้เข้าใจด้วยการคำนวณมาเยอะแล้วแต่เปอร์เซ็นต์เข้าถึงนี่น้อยมากเลยเพราะฉะนั้นคนเข้าถึงนั้นก็จะว่าด้วย3คำกายใจจิตนี่เองเพราะเวลาเข้าถึงแล้วหนึ่งในนั้นจะไปใช้ได้ไงก็รักษาตัวเองได้นั่นเองครับมีผู้คนถามประเภทนี้เนี่ยมาใช้ยังไงก็ใช้รักษาตัวเองเบื้องต้นเห็นไหมตัวเองก็มีพละกำลังแข็งแรงดีโรคภัยไข้เจ็บใดๆไม่มาเบียดเบียนนี่ฮะการรู้สิ่งนี้มันก็พัฒนาต่อไปถ้าหากว่าเป็นไปทำงานไม่มีโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมหยุดทำงานก็แปลว่าเป็นวัยรุ่นตอนปลายเลยเนี่ยก็จะไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนใช่ไหมครับต้องคิดการป้องกันตอนนี้ก่อนไม่มีใครมาพูดเช่นที่ว่านี้มันป้องกันไม่ได้เกิดก็มีโรคก็มารักษากันมาเขาก็รักษากันปีนี้จะหยุดการรักษาใช่ไหมครับแล้วไม่จบนะไม่จบนะครับมันไม่จบแปลว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเรื่องเงินทองมารักษาตัวเองน่าสงสารมากครับมาไว้เป็นล้านเป็นสิบล้านก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมครับคิดให้ได้คิดให้ตกแล้วนะอย่าเอาไปให้คู่อื่นเขาอีกเลยคนไหนก็ตามที่รู้ตัวเช่นที่ว่านี้เอาไปทำอย่างอื่นเอาไปช่วยมนุษย์มนาให้เขามีการศึกษาให้เดี๋ยวไปให้เขาอีกเลยอย่างนี้ดีกว่าแล้วไปให้อาชีพผู้ที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเรามากกว่าเงินทองฝากใครทำหรือว่าให้ใครทำใครมีขีดจารักษณะทำไม่ได้เป็นเราที่จะพัฒนาผู้คนก็ให้ไปในรูปแบบนั้นน่าจะดีกว่ายิ่งก็ไปส่งเสริมวิ่งเท่าไหร่แข่งก็บริจาคก็พอยิ่งส่งเสริมหนักดูนะความนะครั้งนี้ผมจะส่งเสริมเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติธรรมดานี่เองเห็นไหมต่อไปครับถ้าหากต้องการให้ผู้คนอื่นเขาก็เข้าใจก็แชร์กันต่อไปมันก็เท่านี้ก็จบใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเอานะยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติเพราะจะเข้าถึงมีพลังงานบนต้นอยู่ในแสงต้นอยู่ในต้นร้อนต้นอยู่ในซ่อนอยู่ในไฟฟ้าสดนี่นะครับยุคนี้นะฮะจะเป็นยุคที่คนจะเข้าใจในเรื่องของไฟฟ้าสถิตเช่นในงานถ้ารู้มีไฟฟ้าบวกก็มีมากในตัวเองเวลาจับโลหะต่ำมันจะมีฟ้าช็อตบ้างในสุกเลยครับนะฮะบาดในร่างกายมีไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นประจุลบมากกว่าบวกอย่างเงี้ยแต่ตัวบวกก็ได้ของเราลบมันเยอะลบมันก็กระโดดไปหาบวกนี่หรือบวกมันเยอะในตัวเราข้างนอกลบมันเยอะบวกตัวเรามันก็ไปหาเขาเป๊ะเหมือนกันเนี่ยมันการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจะไปโดยความรู้จำไม่ได้ครับคนเริ่มจะฟังลำดับให้เข้าใจแล้วก็วันเข้าอย่างนี้การเข้าฐานะของที่วัดกายจิตเองกายก็คือเรื่องของอายตนะ5นี่หูตาลิ้นกายสัมผัสเรื่องกายไป
ทางกายพวกไอ้ตัวจิตได้มันจะมองเห็นหมดครับในร่างกายเราบอกให้ทราบไว้เหนือชั้นกว่าเยอะเหนือชั้นกว่าเอ็กซเรย์ล้านเครื่องไปเยอะเลยเครื่องอิสราเอลที่เขาวิทยาศาสตร์เขาทำกันมาเนี่ยยังไงก็รู้ไม่หมดหรอกไม่มีทางรู้ได้หมดเลยแต่จิตสามารถที่จะรู้ในตัวเราเองได้ทั้งหมดทุกประการถ้าพัฒนาได้กายใจจิตเนี่ยเห็นไหมครับถึงได้เยี่ยมกับเทียมดองก็ตรงนี้มันเหนือชั้นกว่าวิทยาศาสตร์หลายสิบหลายร้อยเท่าโอเคนะครับทำไม่ได้กายใจอายตนะห้าเนี่ยทั้งห้าตัวมารวมที่ใจนี่คือความโยงของกายก็ความรู้สึกความรู้สึกกับความคิดเชื่อมต่อกันเอาล่ะยกตัวอย่างวันหนึ่งที่มันผ่านมาท่านกันแล้วยกตัวอย่างจากท่านวันหนึ่งที่มันผ่านมาสำหรับตัวท่านนะไอ้ความรู้สึกของท่านเวลาไปเดินแบร์ฟุตเนี่ยไปเหยียบก้อนหินเจ็บแล้วก็คิดรู้สึกก็มีความนึกคิดต่อเฮ้ยมันบาดเลือดตกยางออกเสร็จแล้วก็กลายเป็นความกลัวไปของผมผมไม่เคยกลัวเลือดตกยางออกผมเฉยๆนะจริงๆไม่ได้ร้องโอกอักเออาร์นะครับเพราะว่ามันทำเองไปเหยียบก้อนหินเองเดินสะดุดก้อนหินอุ้ยก็นั่งงอหน่อยเดียวร้องอุ้ยเถียวนั่งตกงอไว้อย่างเดียวอย่างมากแค่นั้นไม่ได้ไปกล่าวโทษก้อนหินโอ้ยทำไมไม่หลอกกูวะก้อนหินเนี่ยต้นแปลว่าไม่ต้องไปโทษสิ่งแวดล้อมภายนอกไอ้เราเองไม่รอบครอบเองไปชนมันเองนะไปโทษสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ได้ยังไงพี่ก็ใช่ไหมฮะเนี่ยความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความจำในสมองกันเนี่ยใช่ไหมความนึกคิดตัวเองกับสมองทะเลาะกันเนี่ยเพราะฉะนั้นที่มันผ่านมานะฮะความคิดกับความจำมันทะเลาะกันความจำคือสมองสมองมีหน้าที่จำเดียวนะครับสมองมีหน้าที่อย่างเดียวถ้าท่านผู้ใดก็ตามที่ยังสรุปว่าสิ่งที่คิดทุกวันนี่ใช้สมองคิดกับลุงออกผิดกันเลยนะฮะตรงข้ามทันทีนะครับถ้าท่านสรุปเช่นนั้นกับผู้เนี่ยจะไม่เข้าใจกันเลยนะครับจะไม่เข้าใจกันเด็ดขาดเพราะว่าความคิดผมใช้ใจเป็นตัวคิดถ้าท่านบอกว่าสมองคิดแปลว่ามันคนละเรื่องแล้วเห็นไหมครับนี่คือที่มันเนียนมากทุกความคิดจะเป็นความจำคือสมองเป๊ะมันจะไวมากครับความเร็วมันจะเร็วเท่ากับความเร็วของแสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเลยครับเร็วเท่ากับความเร็วของแสงบอกให้ทราบไว้เห็นไหมครับมันถึงไม่รู้ตัวไงว่าคำว่าคิดมันเจมใจคิดหรือว่าสมองคิดลุงงองในฐานะที่สามารถแยกจากกันได้ระหว่างสมองกับหัวใจจึงเล่าสู่กันฟังในบทบาทลีลาที่เห็นกันอยู่จ่าๆเนี่ยครับผม20ปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยมีแต่จะสรรหาภาษาที่มันเหมาะสมกับการเวลาเท่านั้นเองนะสรรหาภาษาที่เหมาะสมกับการเวลาสถานที่ที่นั่งพูดตรงนี้ก็เป็นที่วัดราชประชุมชนารามหรือวัดท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่พูดอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เห็นไหมถ้าผมไม่พูดกลางทุ่งนาผมก็ไม่ได้ใช้ภาษานี้ทีเนี้ยสถานที่ไปนั้นก็ไปตามบรรยากาศทุ่งนาต่ออาราธรรมนองเนี่ยครับใช่ไหมฮะอยู่ไหนมันก็ได้ทั้งนั้นแหละไหวนะกายใจจิตกายนี่คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นณวันนี้พยายามแตะความรู้สึกให้ทุกรูปแบบลมพัดมาเดี๋ยวนี้ก็รู้ต้องให้รู้สึกพัดลมบ้านท่านลมพัดข้างรั้วเข้ามาทางหน้าต่างก็ต้องให้รู้สึกนะบุคคลที่จะไวต่อสิ่งที่จะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อได้ฟังคือความรู้สึกตรงนี้นะครับเอาให้อยู่ทุกครั้งไปความรู้สึกไวก็จะเข้าใจไวความรู้สึกช้าก็เข้าใจช้าตรงกับคำว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่น
ภาษาในภาษาวิทยาศาสตร์นะหมอให้ทราบว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะแต่เขาคำนวณไม่ได้เขาพิสูจน์ไม่ได้เขาแค่นั้นเองแต่ยอมรับว่าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์สิ่งนี้ไม่ได้ผมไม่ทราบท่านนายก็สมมติเอาท่านเองสมมติผ่านวิชาคณิตศาสตร์แค่นี้ของจริงต้องใช้ความรู้สึกแท้จริงของเราเองของจริงแท้นะครับงั้นจึงไม่ต้องไปอ้างตำราเล่มใดเลยใช่ไหมครับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนี่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ไหมมีบางคนเข้าใจครับนักวิทยาศาสตร์บางคนไม่มีทางเข้าใจได้เลยจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันแต่ทางด้านสายพุทธศาสนาจะรู้เข้าใจทันทีรับได้ทันทีจุดนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่มันเรียกว่าอาการิโกใครก็ตามที่พัฒนาไปถึงจุดที่เรียกว่าอาการิโกได้จึงจะยอมรับตรงนี้ได้คนไปไม่ถึงก็คือสงสัยอยู่นั่นแหละครับก็พอๆกับนักวิทยาศาสตร์สงสัยพอๆกันสงสัยก็ฝ่ายรู้ยังดีนะถ้าสงสัยแล้วด่าเมียพ่อลุงหงอกต่อแล้วก็ถ้ามีความสุขก็เชิญดีกว่าด่าเมียพ่อชาวบ้านเขาได้มีความสุขก็เชิญแบบว่าใช่ไหมครับโอเคนะฟิวชั่นถ้ากับฟิชั่นภาษาวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยสตาร์ทเท่ากับฟินิชจุดเริ่มต้นถ้ากับจุดสิ้นสุดโอเคเริ่มต้นทีนี้มันไปไกลกันก็ตามมันสิ้นสุดมันเป็นเวลาเดียวกันตัวนี้เข้าใจยากที่สุดสตาร์ทเท่ากับฟินิชเห็นไหมครับเข้าใจยากมากต้องเข้าถึงเท่านั้นจะรู้ได้ตรงนี้ถ้าเขาไม่ถึงไม่มีทางเข้าถึงโดยภาวะของการทำสมาธิกายใจจิตเนี่ยครับจะเข้าถึงการเข้าถึงนี่มันทั้งความรู้สึกภายนอกกับภายในเราประกอบกับระบบประสาทด้วยประสาทระบบประสาทต้องมารับรู้ด้วยนะครับตรงนี้คือฟีลลิ่งนั่นเองคือความรู้สึกต้องระบบประสาทเขาจะมายุ่งเกี่ยวระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายอย่าคิดมากเพราะคิดยังไงก็ไม่ได้ไม่ต้องคิดลุงหงอกเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตในตัวท่านเองกันแล้วกันลุงหงอกเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วท่านก็สังเกตในตัวท้องท่านเอาเองกันแล้วกันเห็นไหมครับเราถือว่ากำลังมอบสิ่งนี้ผ่านจอให้นะครับขอให้สูตรรับดีๆนะครับพอไหมการเล่าให้ฟังที่วัดประชุมราชนารามอย่าลืมกายใจจิตนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของสมาธินั่นแหละที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ไม่ใช่สมาธิธรรมดานะครับ เป็นสมาธิที่เข้าไปถึงในสภาวะและภาวะนะครับโอเคพระอาจารย์เชิดพงษ์โสพลปัญโยอ๋อกำลังอยู่ในจอยนะครับก็พูดว่าไงต้องบอกว่าพระอาจารย์เป็นพระสงฆ์เนาะก็ต้องเป็นพระสงฆ์สิเพราะว่ามีคำว่าปัญโยเนี่ยยินดีตอนรับขับสู้ครับนะดูสิมีใครจะถามบอนะฮะหน้านี้มันหน้าเฟซนะครับปืดปืดปืดไม่มีใครถามอ้าวมีแค่นี้เหรอโอ้ยเขี่ยไปต่อไม่ได้จุดดับนั้นอยู่ตรงทางสายกลางหรือเปล่าครับจุดดับเนาะจุดดับนั้นอยู่ตรงทางสายกลางทางสายกลางคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเพื่อเข้าใจใครเดินทางสายกลางได้โดยที่ไม่มีแวะสองข้างทาง
คนนั้นต้องเข้าใจครับว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิตรงกลางของมิจฉากับสัมมาตรงกลางตรงนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่พูดถึงกันนะครับนี่คือความเข้าใจในรูปแบบที่เข้าใจแต่การเข้าถึงต้องบอกว่าตรงกลางระหว่างเห็นไหมครับดำกับขาวยาวกับสั้นสูงกับต่ำร้อนกับเย็นเห็นไหมครับตรงกลางเข้าถึงต้องบอกว่าตรงกลางไม่ใช่ตามสายกลางนี่คือความหมายภาษานะครับการเข้าถึงนั้นอยู่ตรงกลางไอ้ตรงกลางนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์บอกให้ทราบไว้นะครับตรงกลางของทุกสรรพสิ่งตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยนะพูดภาษาวิทยาศาสตร์ซะอีกละเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์ด้วยนะที่ว่าเนี่ยจึงจะเข้าท่านะมันจะโยงใยกันหมดครับพุทธศาสตร์ศาสนาแปลว่าคนละช่วงนะครับพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับประชาชนชาวโลกศาสตร์นั้นเรียกว่าพุทธปัญญามันเพี้ยนไปนิดนึงก็คือพุทธปรัชญา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 คำว่าปรัชญาเป็นคำที่สูงมากนะครับเป็นคำที่หาคำตอบไม่ได้ก็เลยไปกลายเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ปรัชญาเนี่ยบอกให้ทราบไว้แล้วครับแต่พอเวลามันเข้าถึงปรัชญาจริงแล้วไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเลย จะบอกให้ทราบไว้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยในสังคมมนุษย์โลกถ้าพูดจาแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาจะโยนให้คันเดียวโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องปรัชญาเนี่ยผมมีญาติโกโหติกาเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเคมีนะครับพอเวลาคุยกันเนี่ยโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องปรัชญามันเข้าใจยากผมบอกเข้าใจไม่ยากหรอกท่านต่างหากที่ไม่เข้าใจผมเข้าใจมันไม่ยากเนี่ยคำว่าปรัชญาเพราะฉะนั้นจึงนำมาแยกหนึ่งพุทธปรัชญามันก็คือเป็นคำที่ล้อเพื่อที่จะให้ผู้ใดผู้เข้ามาสนใจใฝ่รู้นั่นเองครับคือนักศึกษาศาสตร์พอเวลาใช้ว่าปรัชญาเนี่ยเขาจะเริ่มศึกษาเข้ามาในทางลึกถ้าแนวพุทธก็คืออาศัยอะไรอาศัยพุทธศาสตร์สารพุทธเจ้าให้กับชาวโลกมาอธิบายจึงจะมีคำตอบพุทธปรัชญาได้จึงจะมีคำตอบพุทธปรัชญาได้นะครับทีนี้พอเวลาตอบได้ปุ๊บก็เป็นพุทธปัญญา ก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นไหมครับสามคำนี้มันล้อไปล้อมาอยู่ถ้าคนไม่เข้าใจจำแนกภาษาแล้วก็จะคิดว่าโอ้ลุงออกเล่นลิ้นนะก็อยากให้ท่านเข้าใจภาษาไม่ใช่หรอกครับเพราะภาษาเป็นรหัสซึ่งเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าไม่เข้าใจกันและกันภาษาก็เลยกลายเป็นอุปสรรคไปเลย อุปสรรคไม่พอก็ให้เกิดการทะเลาะกันต่อนี่คือภาษาเนี่ยเป็นดาบสองคมเหมือนกันภาษาเนี่ยนะใครนะครับจะมาจำแนกให้มันเป็นคมเดียวกันนะก็ลุงงอกเลยแหละจำแนกให้ฟังให้เป็นคมเดียวกันคนกันมันก็ไม่ไปตัดใครไม่ไปเฉือนใครไม่ไปทิ่มแทงใครแต่ทำนองเนี้ยครับพอออกไหมครับพุทธปรัชญาเพราะฉะนั้นคำสอนพระเจ้านี้ลึกซึ้งมากนะครับจึงใช้ว่าต้องใช้ปัญญาระดับปรัชญาซึ่งมันก็เข้าใจยากมากภาษาแปลจริงๆแล้วมันก็คือเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลถ้าเข้าถึงนะเข้าถึงพุทธปรัชญาคนนั้นก็จะได้ปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลผมใช้ว่าเลิศสมันตัน นั่นนะก็ได้ปัญญาของพุทธปัญญามาใช้กันโอเคไหมครับก็มาจากพุทธศาสตร์พุทธศาสนา
ศาสตร์พระพุทธเจ้านั้นผ่องถ่ายมาพบก็เป็นศาสนานั่นเองครับพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าค้นพบด้วยพระองค์เองต่อศาสตร์นิดหน่อยนะมันบรรยาวเหยียด 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นคือเป็นศาสนาโอเคไหม ต้องเข้าใจว่าเป็นศาสนาพอได้ไหมครับ 84,000 พระธรรมขันธ์ประกอบไปอยู่ก็คือคำว่าปริยัติแบ่งเป็น3ส่วนส่วนของพระวินัยมี 21,000 ความหมาย 21,000 ความหมายนะหรือเรียกว่า 21,000 พระธรรมขันธ์ขันธ์ก็คือรูปนั่นแหละขันธ์5ขันธ์8นะคําว่าขันธ์เนี่ยสังขารขันธ์เนี่ยคําว่าขันธ์ง่ายคือความหมายนั่นแหละครับ 21,000 ความหมายนั่นคือพระวินัยพอย่อมาปุ๊บมันก็เป็นบทสวดของคำว่าพระปฏิโมกข์นั่นเองครับย่อมาปุ๊บบทสวดของปฏิโมกข์ นั้นคนที่ท่องจำปฏิโมกข์ได้แปลว่าเข้าใจในทางลึกๆของพระวินัยมันเป็นส่วนย่อ 21,000พระธรรมขันธ์ที่ว่านั้นเห็นไหมครับพอไหวไหมครับนี่พูดอยู่ในวัดแล้วเนี่ย ต่อไปก็21,000เหมือนกัน21,000เหมือนกันก็คือพระสูตรพระสูตรคืออะไรกันได้เคยได้ยินไหมสูตรนั่นสูตรนี่สูตรอะไรพัดอะไรปิดอกสูตรๆของเขานะครับหลายสูตรเหลือเกินก็คือเป็นคำพูดคำจาของพระอรหันต์ทิ้งเอาไว้เป็นเรื่องๆมีทั้งหมด 21,000 ความหมายอีกแหละพระสูตรส่วนพระพิธรรมเลยครับ มี 42,000 ตัวนี้ฮะย่อเลยเหลือ3เหลือน้อยจังเลยโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยพระสูตรตั้ง 21,000 พระอภิธรรมเนี่ยมันเยอะแยะตั้ง 42,000 ย่อเลยเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามทีเนี่ยแล้วใครแยกได้ทีเนี่ยคนไหนที่แยกได้มันแปลว่าเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงปฏิเวธใช่ไหมเป็นปฏิเวธไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวธเห็นไหมปริยัติปฏิบัติปฏิบัติเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาผมใช้คำว่าสติสมาธิปัญญานะครับผมใช้คำพูดนี้กลุ่มคำพูดนี้นะครับใครแยกได้รูปกับนามพอแยกได้พวกก็คือเป็นเข้าถึงปฏิเวธเข้าถึง 25% ก็พระโสดาบันแล้วครับถ้าเป็นพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์เบื้องต้นนะครับถ้าเป็นพระพัดก็พระอริยบุคคลเป็นพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นหญิงก็พระอริยสงฆ์หญิงสุนีหญิงอะไรกันนะเนี่ยคนสอนธรรมเวลาต้องถามนะครับว่าต้องถามคนนำพาธรรมทุกวันนี่มีเยอะเยอะมากอยู่ในยูนิฟอร์มก็มีหรือว่าอยู่ในprivate ทั่วไปก็มีเยอะแยะไปคนไหนก็ตามที่ตั้งต้นสอนพวกนี้ถามก่อนว่าถามยัดไปเลยปฏิบัติเข้าถึงปฏิเวธระดับไหนเนี่ยต้องเอาคำถามนั้นออกมาให้ได้ นะๆๆๆๆไม่งั้นใช้ภาษาปรโลมโลกทุกวันนี้ยังพูดเรื่องรักเรื่องชังกันอยู่ไม่จบ เรื่องรักเรื่องชังไม่จบทำไงจะให้เรารักเขาเขารักเราแล้วเราไม่รักเขาแล้วเขาก็ไม่รักเราไม่จบผมก้าวข้ามสิ่งนั้นเรียบร้อยก้าวข้ามไปเลยอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอสังเกตนะที่ว่าเข้าถึงปฏิเวธในระดับไหนถามมาเลย
โสดาเข้า 25% สกิทาเข้าได้ 50% นะอนาเข้าได้ 75% อัพอรหันต์เข้าได้ 100% คำว่าปฏิเวทนะไม่มีใครพูดถึงปฏิเวทเลยนะนักปฏิบัติทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยมีลูกงอกคนเดียวนี่นะพูดจังคำพวกนี้พูดการเข้าถึงโอเคไหมครับดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าทำเองฮะอยู่ในร่างกายท่านกายใจจิตของท่านเองนั่นแหละครับสำคัญมาชัดเจนไปเป๋เรื่องอื่นหรือเปล่าไปจำมาเยอะไปบันทึกมาเยอะในสมองก็เลยก็ล้างไม่ออกกันแล้วก็เลยงงเต๊กเวียนวนเวียนนะโอเคนะก็ขอให้ยุติกระซิบนิดนึงวนเวียนมาเยอะแล้วนะครับเสียเวลามาเยอะแยะต่อมากแล้วเอาพื้นๆก็ได้รักษาศีล5พื้นๆเลยศีล8ศีล10ง่ายเอาแบบพื้นๆแบบสบายๆแบบเบิร์ดๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปอะไรกันนะกันนะมันก็พอได้พอไหวนะแต่ถ้าหากว่าเข้าลึกก็ต้องปฏิบัติให้มันได้นะครับทำสมาธิจะต้องเจอมารทุกคนไหมครับเจอแน่นอนทุกคนครับเจอทุกคนนะพญามัจจุราชเดี๋ยวไปเรียกมันพญาพวกนี้เรียกไอ้ทุกคำไอ้มัจจุราชไอ้มารไอ้พญามารเริ่มก็พญามารไอ้มารไอ้มารตัวใหญ่ไอ้ราหูไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานไอ้อวิชชาเนี่ยมันจบทุกคำเลยครับคืออันเดียวกันนะไอ้อวิชชาไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานไอ้มัจจุราชไอ้มารแล้วไอ้หรืออีราหูอีกใส่เข้าไปเลยตั้ง6คำนะครับหมายความมันเดียวกันหมดเนี่ยกลุ่มเนี่ยกลุ่มมารมันไม่มีบารมีไม่เกิดเป็นคำพูดแบบลอยๆหรือเปล่ามันเป็นยังไงความเจ็บปวดในตัวเองคือมันบอกไม่ทราบก็ได้ในตัวเองนั่นแหละนี่คือมันราหูอยู่ในตัวเองนั่นแหละครับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยผ่านราหูได้นะครับผ่านราหูผ่านชัยตอนผ่านชัยตานถึงจะผ่านได้สบายๆนะครับทำสมาธิเอาใจอยู่ตรงความรู้สึกถูกไหมครับไม่เลยเอาความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกไม่ได้พูดถึงใจแล้วนะเนี่ยความรู้สึกไปขั้นหนึ่งก็คือความนึกคิดที่จะเป็นใจความรู้สึกต้องมาก่อนนะครับความคิดตามมาทีหลังหรือใจตามมาทีหลังใช้ความรู้สึกเป็นหลักครับตอนนี้นะใจเราพูดกันมามากมานานแล้วนะครับเปลี่ยนเธอเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกกับพี่เอ้ยถ้าไม่รู้สึกตัวก็เอาเข็มเล็กๆมาทิ่มตัวเองเถอะครับความรู้สึกเป็นยังไงเห็นไหมครับต้องไปรูปแบบนั้นแล้วนะจึงจะใช้ได้ตอนนี้ทำอยู่ครับทำไงครับเอ้าก็รู้ตัวก่อนอยู่กับความรู้สึกที่ว่าเนี่ยครับก็ตามรู้ก็มีแค่นั้นเองครับไม่สามารถใช้ภาษามากไปกว่านี้ได้ถ้ารู้สึกอยู่กับตามรู้มันใช่ครับอยู่กับมันไปนานๆจะรู้เองนะครับอย่าลืมหายใจล่ะอย่างนี้เป็นต้นแค่นะความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความจดจำสมองมันลิงไปหาสมองนู่นด้วยแก่ยากครับถ้ามันอยู่ในสมองแล้วมันจะแก่ยากต้องใช้ศักยภาพที่เหนือชั้นมากเป็นการล้างสมองใครที่มีปัญหาวันนี้ก็มาสองมือเปล่าจะช่วยแต่ท่านต้องมาเป็นฝ่ายรับนะไม่ใช่มาเป็นฝ่ายรองของอย่ามานะครับถ้าคิดว่ามารองของจากลุงออกอย่ามามันไม่เกิดประโยชน์นะครับดีไม่ดีเป็นโทษด้วยครับจะบอกให้ทราบว่าดีไม่ดีเป็นโทษกับตัวแต่ละคนแต่ละท่านเองนะครับผมไม่ปฏิเสธใครอยู่แล้วนะที่ว่าเนี่ยเรื่องสมาธิเรื่องอะไรต่างๆนะครับไม่มีอะไรเพิ่มไปกว่านี้เนาะขอเวลานอกดีไหมเนี่ย
จบเนาะขอเวลาน้องสิเวลาครับเท่าไหร่ตอนนี้โอ้ย3:10 นครับพี่เล่าด้วยโอ้ผมก็ยาวเหยียดไปถึงไหนเลย2:00 นิดหน่อยมาถึง3:00 กว่ากันแล้วแปลว่าชั่วโมงเต็มๆมาแล้วเนาะพอแล้วนะพี่นะถ้าพอแล้วพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบเลยเชิญดับสัญญาสายเนาะขอร้องหน่อยได้ไหมล่ะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าไปหาเรื่องใครถ้าใครมาหาเรื่องเรายกมือไหว้ไว้ก่อนขอเวลานอกก่อนว่าแล้วก็เดินหลบปุ๊บตักน้ำกินไปเลยนะขอเวลานอกไปตักน้ำให้เขากินแทนอย่างนี้จะดีกว่าเห็นไหมครับคนที่มาหาเรื่องนะเดี๋ยวพี่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขอเวลานอกหน่อยกำลังปวดท้องว่าไปหน่อยค่อยว่ากันมันก็อ่อนลงแล้วทีนี้หลบมุมปุ๊บมาพร้อมแก้วน้ำเย็นเลยทีนี้สบายเลยเป็นวิธีง่ายง่ายเอาสไตล์ลุงออกไปใช้ง่ายมากใช่ไหมสนุกด้วยเป็นมิตรด้วยจริงถ้าเขาแข็งมาแข็งไปเราได้เรื่องทันทีก็แล้วกันงั้นเขาแข็งมาต้องอ่อนเขารุกมาต้องนิ่งอ๋อก็พอนิ่งสิถึงถูกฆ่าตายเกือบหมดที่วัดนาเรนทาเลยครับยุคนั้นไม่มีใครสอนสิครับไม่มีใครสอนถ้ามีใครสอนอยู่โอ้ยพาสู้กันให้ตาย ยุคนั้นน่ะพระพุทธเจ้าหายดีไปไหนก็ไม่รู้อย่างไรครับ ใช่ไหมครับก็ถูกสอนมานะคนยุคเป็นคนยุคกันละกันนะยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะครับยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจและความเข้าถึงเลยจ้าโอเคไหมครับพอเข้าใจนะเอาละต่อไปนี้ก็กลับมาถึงห้องยู่ฮาวายู่โอเคนะครับโอเคคนท้องแก่อีกเดือนใกล้คลอดงับอากาศได้ไหมครับคุณลุงลองทำดูรู้สึกอึดอัดก็อย่าแน่นอนลองทำดูครับผมยืนยันคำเดิมนะฮะงับอากาศเป็นให้เกิดประโยชน์แบบ 100% นะครับไม่มีที่ติเลยครับไม่มีโทษเลยทีนี้ร่างกายแต่ละคนมันแตกต่างกันสะสมมาแตกต่างกันเพราะนั้นมันจะมีภาวะอึดอัดก็อย่าไปทำแรงเลยครับค่อยๆเอาแค่อัดเข้าไปนับ1-10ก็พอแล้วเข้าไปนับ1-20ก็พอแล้วก็นับ1-50ก็พอไม่ใช่เอาเกือบเป็นกับตายไม่เอาค่อยๆไต่เหมือนขึ้นบันไดหรือลงบันไดคิดอย่างนั้นครับไม่ใช่เอาพวกจะให้พลิกขั้วโลกเลยมันเกินไปมันฝืนธรรมชาติเกินไปพี่โอเคไหมลีนท้องจะได้อากาศเด็กในท้องจะได้เสพอากาศที่บริสุทธิ์จากพระราชมารดาสงฆ์ให้เข้าไปผ่านสะดือนะครับโอเคนะช่วยกันเด็กในท้องนี่สบายสบายนะครับมันส่งผลกับชีวิตอยู่ในท้องได้สบายนะอากาศโอเคนะดีค่อยๆทำไปเรื่อยครับตัวเราก็ได้ลูกท้องก็ได้ต่างนะโอเคชาวระยองคุณเรนูศรีปราบวันก่อนวันใหญ่แล้วโหยหอบอะไรหอบผลไม้จากระยองมาแทบไม่หมดใจอยู่แล้วแจกมาช้านะครอบครัวพอถึงนั้นเดินก้าวไม่ออกแล้วตั้งก็เดินก้าวได้อย่างว่องไวขึ้นเยอะขาแต่คนดำเกี่ยวของที่เขาหวานเบาหวานนะครับเจอลุงหมอปุ๊บแข้งขายก็ขาวสะอาดนะดีวันดีคืนเรื่อยนะครับนะฮะแล้วก็ได้จากสิ่งพวกนี้แหละในสงฆ์มีทางการก็เกิดประโยชน์โดยนะครับนะดื่มเหล้างับเหล้าเหมือนอากาศ
จะให้โทษหรือประโยชน์อย่างไรครับดื่มเหล้างับเหล้าเออดีเหมือนกันนะก็ไม่เคยนะอยากจะลองแต่เคยลองมาครั้งหนึ่งชีวิตรู้ว่ากินเหล้างับเหล้ามันเมามันมึนแล้วไปกินหาหอกไปทำไมผมคิดได้ตั้งแต่วันนู้นนะครับกินแล้วเมาคิดไม่สะผ่าทำไมยุคนั้นมันกินประชดนะครับมันเมาแบบแอ้และแท้เลยครับแต่ขับรถได้นะลงจากรถไม่ได้ท่านเองนะครับแปลว่ามีสติอยู่ชุดท้ายก็มารู้ว่าโอ้ยกินไปตำหาใช่ไหมกินแล้วเมามันคิดแดงแต่วันนู้นมันก็เลยไม่ไปกินอีกคนกินไม่คนคิดไม่ได้ก็กินต่อแล้วครับทีนี้ลุงงอมันคิดแดงแต่วันแรกที่กินเหล้านะครับแล้วก็เมาจริงๆด้วยเมาแบบอ้วกแบบอาเจียนเนี่ยแบบน้ำเขียวน้ำเหลืองออกหมดนะให้รู้ไว้เมาถึงขั้นนั้นเลยก็มันกินประชดนะเนาะประชดนายจ้างยุคสมัยนั้นกินประชดนายจ้างชุดท้ายเราตายเราจะตายก่อนนายจ้างประชดใครไหมเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาที่เราประชดเขาหรอกครับใส่ปุ๊บตายตายที่ไหนได้เราไปรีบไหวนะไว้ถ้าตรงมันอ้วกเจนเขียวออกไหมล่ะก็เลยสรุปว่าโอ้โหกินแล้วเมากินไปตำหาใช่ไหมเราแล้วเมากินไปตำหาใช่ไหมวะเนี่ยตั้งแต่วันมันมาก็แต่นานหลายปีตั้งแต่พ.ศ.08นะมั้งที่ว่ากินครั้งเดียวโอเคนะเมาครั้งเดียวรู้ครั้งเดียวรู้แล้วจบเลยรู้แล้วหยุดมันคนเลิกไหมหยุดนั่นจะผิดเหมือนบุตรเป็นมันเองมันอยู่กับหยุดไปมันก็ตลอดวิธีในที่สุดแนวทางผมก็ฟังเนี่ยประสบชีวภัยรักษาเสียงชัดครับคุณจำพืชพืชนะฮะจำดอกจะจำอ่อนจำก็มีสวยงามนะมันขึ้นเขาขึ้นแรงๆเนี่ยฮะมันมีกิ่งก้านสาขามันน่าขลังนะต้นจำปาต้นจำปาเนี่ยเป็นดอกมาจำชกกาพ่อเนี่ยไปตอนเช้าไปใส่บาตรไปทำนั่นเนี่ยท่านดอกไม้ผมดอกไม้ประจำชาตินะครับจำปาของเรานะครับเป็นดอกไม้ประจำชาติเขานะครับที่สปป.ลาวเสียงชัดเจนดีมากครับผมไปเรื่อยๆผมคุณสมบูรณ์สมบูรณ์ครับงานรับทราบตามนี้ทำไมพี่เช็คอัดเบิดตายได้ควันบุหรี่ยังทำอันตรายลุงไม่ได้เลยผมจะสรุปผมอาจารย์เนี่ยจะทำไอ้หมอได้ครับนั่นนะยังหาที่เราต้องได้ต้องได้ไม่มีหาเติบสิบอกใครไม่ทราบว่าคอร์สอบรมฝึกสมาธิตามวิธีของคุณลุงไหมครับอยากไปทำนั่นคุณ
ลาผมยายทำไงทุกอาทิตย์แรกเดือนเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยมีนาเมษามันจะตรงกับวันที่7เมษายนนั่นนะฮะเราตอนนั้นเข้ามาอยู่ในบรรยากาศ360องศาในห้องแล้วมันก็จะได้นะครับก็อย่าเพราะว่าปล่อยพลังทุกครั้งนะปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ให้ทุกครั้งไปตอนนี้ช่วงนำพาสมาธิให้ทุกครั้งนั่นแหละแกนะคนผิดเพศกันมากเพราะอะไรอุ้ยคนผิดเพศกันมากเป็นเพราะอะไรคงไม่วิพากษ์กันตรงนี้ยอดวิจารณ์มันก็จะเสียหายใน100คนในพันดีกว่า1ในพันผมถือว่าคน2เพศนี่นะฮะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายผมเรียกว่าคน2เพศที่เดียวกันเลยครับใน 1,000 คนเนี่ย100 1,000 คนนะฮะมีเพียง1คนหรือว่าไม่เกิน5คนจะอยู่ในเกณฑ์อัจฉริยะนะครับนอกนั้นก็จุดก็แล้วกันไม่พิพากษ์คำต่อไปน้อยฮะจะอยู่ในเกณฑ์อัจฉริยะได้นะครับพันคนจะมีไม่เกิน5คนประมาณนั้นโอเคนะนี่เราให้ฟังเพื่อนำมาพิจารณาสำหรับท่านที่เกี่ยวข้องกับคนในหลายเพศหน่อยนะครับนะทีนี้จะรู้ได้ยังไงนะมาเอามาให้ดูงอกสัมภาษณ์ให้สิครับแล้วจะบอกเองนะครับให้ดูงอกถามตอบจะรู้เองจะมีคำตอบเองนะครับต้องอาศัยลุงออกเอ้าหลุดหายไปนั่งแล้วแป๊บเดียวไปเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสียแป๊บเดียวหายเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ไปปัดไปตรงไหนถูกช่วยทีมอ๋อวิดีโอกดที่เรียกว่าวิดีโอหายไปไงถ้าหายไปก็เสียดายแล้วคุณพุ่มพวงกำลังติดลมบนให้อยู่กรณีผู้ที่เขายังไม่เคยสวดมนต์ทำบุญอย่างเดียวเราชวนเขามาดูอากาศเลยได้ไหมคะอ๋อมาสูดอากาศได้เลยไหมคะได้ชวนมาเลยครับเพราะว่าอากาศนี่มันนะได้หมดฮะเหล็กเล็กเหล็กโตมาเลยครับที่ไม่เคยยิ่งดีคนไม่เคยยิ่งง่ายนะครับบอกให้ทราบว่ายิ่งง่ายคนเคยแล้วมันสองจิตใจมันยากใดก็ตามที่คนที่มันเคยมาก่อนแล้วแปลว่าเดินถนนสายไปสายนั้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นถนนสายใหม่เนี่ยก็จะลังเลโอเคไหมครับถ้าปูถนนสายใหม่แล้วเดินกับมันจะไม่ลังเลจะง่ายคนไม่เคยจะง่ายนะครับเรื่องนี้นะจะบอกให้ทราบว่าคนไม่เคยจะง่ายนะจะง่ายกว่าเยอะเยอะมากเลยครับไอ้คนเคยเนี่ยมันไปปรับแก้ก่อนแล้วจะเข้าร่องเราได้ไม่ใช่เวลานะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะคุณเรนูนะครับเรื่องกรณีนี้คนไข้เป็นมะเร็งกระดูกระยะที่4แนะนําให้งานอากาศได้ไหมครับมันได้ทุกเมื่อแหละได้ถ้าเท่านั้นกรณีนี้เพราะมันสูญเสียมาเยอะมากแล้วร่างกายที่บอกว่าเข้าระยะที่4ถ้าปลาย4ก็แปลว่าเผามันจ่ออยู่แล้วนะจ่อเตาอยู่แล้วไอ้ที่มันจ่อเตานั่นนะครับมันไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปอีกแล้วนะถอยหลังมาหาอากาศนะถอยหลังมาหาอากาศมันได้แล้วไม่มีส่วนเสียแน่นอนก็แปลว่ามีจะได้กับได้เห็นไหมครับใช่นะอากาศนี่นะครับเป็นยอดแห่งอาหารมันจะเบิร์นเองมันจะเผาไหม้เองนะทำครับเวลาลุงหงอกบอกให้ทำอย่างเงี้ยทำเลยครับเพราะว่าลุงหงอกพูดมันเป็นเรียลไทม์นะก่อนไหมผมพูดเหมือนกับผมเป็นอากาศเลยรู้ไหมบอกให้ทราบที่พูดเนี่ยครับฟิลลิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็อยู่รอบข้างท่านนะครับผมอยู่รอบข้างท่านเดี๋ยวนี้ด้วยเอากันเลยจุดไป
ทำเดี๋ยวนี้ได้นี่เฉพาะงอกให้ทำนั่นแหละคณะทำงานเขาได้ในระดับหนึ่งที่เขาหยิบยื่นให้มันไม่ใช่มันไม่ได้ยืนจุดที่เดียวกันมันยืนคนละจุดระหว่างลุงออกกับคณะทำงานแต่มันยืนอยู่ห่างกันอยู่นิดเดียวเองแต่มันไม่สามารถมายืนทับลุงจุดลุงออกยืนมันทำไม่ได้อยู่แล้วครับตำแหน่งมันตำแหน่งใครตำแหน่งมันโอเคไหมครับไม่มีใครมายืนทับซ้อนรอยเท้าของท่านในเวลากันทำไม่ได้ต้องจำเป็นหลักนี่คือสัจธรรมเหมือนความเหมือนกันจะไม่มีในโลกความเหมือนกันจะไม่มีในโลกใกล้เคียงกันแต่พอมีจำเลยครับความเหมือนกันจะไม่มีในโลกนี่ 7,000 กว่าล้านคนจะไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะหนึ่งมันยืนอยู่ในจุดเดียวกันมันทำไม่ได้จะเหมือนได้ไงแค่ยกตัวอย่างคำเดียวก็เยสแล้วนะผมว่าท่านก็เก็ตแล้วล่ะครับยกตัวอย่างแค่นี้ก็พอไม่มาก่อนนี้ก็กลายเป็นเศษกระดาษเศษขยะกันไปหรือเปล่านะครับโอเคนะอย่าลืมหน้าประการแล้วมันมีทางเลือกอื่นแล้วนะมีคุณใครน้ำชากินยาพิษยาสั่งไม่เป็นยาลังนะยังไงก็ผมบอกว่ายังไงก็สู้เคมีไม่ได้นะขอให้บรรลุมาแล้วตามที่เรียนว่ากดที่ได้ก็ไปหมดแล้วตับใจใช่ผมไม่มีเลยโอเคไหมครับอย่าไปท้าดีกว่าครับเรื่องเห็นนะคุณพานุกรนะครับถ้าปฏิเวทมีจริงแน่นอนนะครับเข้าไปถึงให้ได้โซดาสุขทาและอนาอรหันต์ว่าไปนะครับนั่นเรื่องดื่มเหล้าไม่เมาเนี่ยมันมีนะอันนี้กำลังพูดถึงเหล้านะไม่ใช่พูดถึงยาพิษนะไม่ได้พูดถึงเคมีร้ายนะครับเหล้าโทผมเองก็ไม่เคยทำนะเพราะว่าผมเมาครั้งเดียวผมก็รู้แล้วว่าจะกินไปทำไมมันกินแล้วเมากินไปหอกไปทำไมผมสรุปตั้งแต่วันนู้นก็เลยมาเล่าสู่กันฟังวันนี้โอเคไหมเดี๋ยวพูดถึงมันบ่อยเราถ้าพูดถึงมันบ่อยมันก็หยุดมันไม่ได้โอเคไหมครับ นั่นลักษณะคือกระดูกพรุนขึ้นเป็นหลังเต่าคุณธัญทิพย์ถามว่าไงอ๋อมะเร็งกระดูกง่ายๆคือมันปวดนั่นเองแหละครั้งนี้บอกได้เลยว่ามันปวดก็ปวดหลังนะปวดจนถ้ามันคดมันงอไปหมดแล้วพอปวดปุ๊บก็งอไปเงี้ยมันปวดก็เหงียดอย่างนี้มันปวดอ่ะมันไปงี้ไม่ได้ไปงี้มันยิ่งปวดมันต้องงอเข้าก็ดูมันก็ซ้อนไปสิครับเรืออะไรพิษสะจวนเลยก็มาจากคำว่าปวดเลยมัวไปหลงกินยาแก้ปวดจนกระทั่งเห็นไหมจนกระทั่งมันอะไรมันเหลือขอแล้วเงี้ยถึงระยะที่4แล้วประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะกว่าทัวร์จะงานจะสกงานจะไม่หมดแล้วก็มีทางเลือกเดียวนะวันนี้ทำให้หายปวดเลิกพูดคำว่ามะเร็งเอาคำว่าปวดเป็นตัวตั้งปวดหายปวดหรือลดอาการปวดลงไปตรงนั้นส่วนที่จะให้หลังมันมาเหมือนเดิมมันคงยากกันแหละครับเพราะว่ามันไปตั้งขึ้นตัวเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยงั้นตัวนั้นยากแน่นอนนะครับยกเว้นทำได้เป็นกันใช้3ล้อทับกันไป3ล้อของกรมทางหลวงที่ว่าเข้าใจไหมนี่3ล้อของคุณเพลินพรมแดนไงนั่นแหละสามนั้นทับตรงไปนะโอเคนะพูดแล้วก็หัวเราะไปด้วยหน่อยก็ดีเหมือนกันพวกนี้พนักงานบริษัทนำมาใช้ได้ไหมครับก็ทำเอง
ึกเองครับแล้วทดลองเองนะฮะยิ่งตัวเองเป็นคนที่กินเหล้าเมายาเนี่ยลองใช้พลังงานบริสุทธิ์โดยการสูดอากาศนะเอาตัวเราเป็นเอาตัวเป็นคำถามแล้วคำตอบก็ขอให้มีในตัวเราถามคนที่ยืนได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเมาครับเมาครั้งเดียวผมจบแต่คราวนู้นก็เลยไม่สามารถที่จะบอกเป็นประสบการณ์ตรงได้นะครับแต่ทางฝ่ายคุณเลือกปฏิบัติได้นะเห็นไหมครับคำตอบชัดอยู่ที่ตัวคุณโอเคครับแต่ข้อเสนอดีจากลุงหมอและคณะรับรองว่าเราผ่านการพิจารณาผ่านการทดลองมาเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วจึงนำเสนอสู่ท่านผ่านจอในขณะนี้โอไหมครับถ้าโอก็พยักหน้าไปต่อถามหนักหน่อยนะครับไม่หนักค่ะเราแชร์อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่เป็นการที่จะมาล้อไปล้อกันมาพอเวลาต่อเขายืมก็เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันนั่นเองครับนะนะผมยินดีพวกนี้โอเคนะสองสัปดาห์ที่ผ่านมานครพนมฝนตกทุกวันกระจายทั่วหลายอำเภอคุณรถตุกๆอะไรนะคุณอุบลรักษ์ต่อจำปาลาวลั่นทมโอเคครับลีลาวดีโอเคครับดีมากครับดอกจำปาคือดอกลั่นทมต้นทางเราจะเรียกว่าต้นจำปาดอกจำปาคนไทยเราจะเรียกว่าต้นลั่นทมดอกลั่นทมคำว่าลั่นทมเนี่ยมันภาษาความหมายภาษาไม่เหมาะมันดูแล้วมันคำว่าระทมทวยระทึกมันลงทมตรมตมเนี่ยมันภาษามันบอกความรู้สึกว่าไม่ดีไม่งามก็เลยมีชื่อใหม่ซะลีลาวดีลีลาแปลว่าเดินย่างก้าวลีลาวดีความหมายของต้นหมากรากไม้อะไรก็ตามบอกว่าพืชจบข่าวเลยใส่คำพืชคำเดียวไม่ต้องมีสรรพนามอื่นมายุ่งจนเกินไปนะให้ประโยชน์หมดต้นพืชโอเคไหมครับจำหาต้องเป็นไม้ในนี้มีบอกเขาบอกว่าจะพบกับลุงออกเอเนอร์จีนะฮะก็ID 7นะครับแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นเพจอะไรลุงออกเพียวเอเนอร์จีผมต้องออกได้ที่แฟนเพจแฟนเพจคำว่าแฟนเพจก็หมายความว่าคำว่าแฟนเพจเนี่ยหมายความเป็นลักษณะเป็นอะไรลงทะเบียนลงทะเบียนน่ะชื่อแฟนเพจนะครับลุงออกสุขภาพอนาคตคนไหนที่ทำงานผ่านเฟซเนี่ยนะโอเคนะครับก็เรียกว่าแฟนเพจชื่อแฟนเพจก็คือลุงออกสุขภาพอนาคตกดเข้าไปปุ๊บมันจะไปเจอเขาเรียกว่าอินเด็กซ์อินบ็อกซ์โทรทีกล่องข้อความกล่องข้อความนั่นน่ะมี 5-6 ขั้นตอนในการที่จะเข้ามี 4-5 ขั้นตอนง่ายๆครับเป็นการเรียนรู้ด้วยกันนะฮะบรรดาท่านที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายก็ติดตามอย่างนี้หน่อยเป็นการฝึกสติปัญญาด้วยนะครับทำให้ท่านได้ค้นคว้าเองแล้วทำให้ร่างกายจะดีขึ้นครับอย่ารอโทษที่ขออนุญาตสุภาพหน่อยอย่ารองับอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักคลี่คลายงัดแงะจึงมางับแปลว่าตามวิธีการที่ว่านี้มีลูกหลานก็ให้ลูกหลานสอนแล้วเราก็ทำเองเนี่ยครับโอเคนะใช้มือถือมือถ่ายเป็นประโยชน์ครับเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกสมองหรือว่าเป็นการฝึกความคิดความอ่านความจำเนี่ยเป็นมิติใหม่ต้องมาทางด้านนี้แหละมันช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะมากเลยจะก่อนที่จะมาเจอลุงหงง่ายเยอะแปลว่าขอความกรุณาทางฝ่ายแอดมินก็ขอร้องมานะครับขอความกรุณาศึกษาด้วยตนเองก่อนที่มาเจอลุงออกมันจะหายไปตั้งครึ่งตัวแล้วดีขึ้นตั้งครึ่งตัวแล้วนะครับก็เป็นการช่วยกันนะครับคือจะเอาความมักง่ายโดยที่ไม่พึ่งตัวเองเลยมันก็กลับมาอีกมันไม่ทาวอนนะครับตั้งคิววันนี้ขอบคุณมากคำตอบคำชี้แนะให้ผมแตกฉานแล้วครับคุณพานุกรก็ได้ความยินดีกับทุกท่านอยู่หน้าจอด้วยกันนะครับเราถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับโอเคนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งอย่าถือสาหาความกันครับ
คำถามย้อนไปที่ Facebook นะครับคุณนิตยาบอกว่านั่งสมาธิจิตตื่นรู้สึกตัวเองเต็มที่แล้วคอยดูตามความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับตามดูตามรู้ถูกต้องครับแล้วมันจะพัฒนาการขึ้นมามันเองนะฮะจะโดยการเห็นหลับตาเห็นสีนู่นนี่นั่นมันจะพัฒนาการเรามาถูกทางแล้วอย่าให้ผมตอบเป็นลักษณะถ้าผมตอบมันจะไปบล็อกคุณเองนะครับผมเฉลยทุกจุดแหละแต่ผมจะชี้แนะว่ามาถูกทางแล้วก็ทำต่อไปตามรู้ตามรู้อย่างนั้นจะดีกว่าจะดีกว่าเยอะเลยแล้วท่านจะพัฒนาตัวเองท่านได้โดยที่ไม่มีใครมาตัดยอดถ้าผมตอบปุ๊บเฉลยปุ๊บมันจะเป็นการหยุดเลยมันประหลาดมากมันจะไปต่อไม่ได้จุดนี้นะที่ตลาดสดตลาดแห้งมักจะทำกันบอกเลย บอกเลยนู่นนี่นั่นของผมจะไม่เฉลยไม่ฟันธงแต่จะบอกว่ามาถูกที่ถูกทางแล้วไปต่อได้เห็นไหมแล้วจะไปสุดทางเองนี่ลักษณะผมจะเป็นอย่างนั้นในการตอบปัญหาพวกคุณนี่แต่ถ้าหากว่าโดยชัดเจนแล้วก็ตอบเชี่ยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ใช่วิธีที่ลุงออกจะทำเพราะว่ามีการลงโทษลงโทษท่านนะภาษาลุงออกมันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นการลงโทษหลายท่านอยากจะเอาคำตอบใช่ไม่ใช่ลุงออกหลายท่านอยากจะได้คำตอบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นไม่ใช่ลุงออกแน่นอนที่จะทำเช่นนั้นเพราะลุงออกจะรู้ทิศรู้ทางว่าท่านหลงทางไปตั้งนานแล้วกลับมาทางสายนี้ซะอย่างเงี้ยโอเคถ้าทำตามสายเนี่ยไปต่อมาถูกทางไปถูกทางแล้วไปสุดทางแปลว่าผมอธิบายคำตอบนี้ต้องการที่จะช้อนขึ้นไปผลักขึ้นไปนะครับไม่ใช่ไปดักหน้าแล้วก็เปิดปิดเปิดประตูให้ไม่ใช่โอเคไหมครับแน่นอนผมไปสุดทางแน่นอนแล้วก็มาช้อนให้กับท่านเองให้ขึ้นไปแล้วไปต่อมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยกันให้อย่างได้อย่างอุ่นหนาฝาข้างได้อย่างถาวรท่านที่สุดแล้วท่านในภาคภูมิใจแล้วท่านก็ไปต่อให้กับคนใกล้ชิดใกล้เคียงแต่มันจะแตกตัวไปอย่างนั้นโอเคไหมครับและถูกต้องตรงจริงโดยที่ไม่มีคำว่าผิดเพี้ยนหวังสุดท้ายคือชาติสุดท้ายนั่นเองสุดท้ายของชาตินี้ก็คือชาติสุดท้ายอย่าหวังเกิดอีกเลยครับมันไม่ไหวแล้วล่ะโอเคไหมนี่คือเป้าหมายของบ้านเราทีวีที่วางเอาไว้ว่าจะถึงไหนถึงนั่นครับคุณยุทธชัยวงนิดครับถามว่าคนเป็นโรคอ้วนน้ำหนักกว่า100 กิโลกรัมสามารถงับอากาศได้ไหมจริงๆอากาศเราใช้มันจะเริ่มเกิดนะครับจริงๆต้องถามตัวเองด้วยว่าอากาศมันเคยมีใครมาบอกไม่ให้หยุดหายใจเลยใช่เรื่องที่ถ้าตอบไปแล้วมันก็ไปกับบ้านทุบตอมันไม่เชิงเป็นมิตรกันนะตอบในเชิงเป็นมิตรกันเพราะว่าอากาศเราใช้มาตั้งแต่เริ่มหายใจแอ้มันติดแรกแล้วเอามาตอบซะครับให้มันเบิร์นไอ้คำว่าเบิร์นเผาไหม้เนี่ยก็ลองสร้างเป็นสเกลของตัวเองไว้สิครับว่า3 เดือน1 เดือนหรือว่า1 สัปดาห์ลองสิครับ before ไปชั่งน้ำหนักเอาไว้โอเคไหมครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการงับอากาศ1 สัปดาห์ผ่านไปก็ไปชั่งทีนึงนี่ฮะเป็นการรับรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาสั่งบังคับบัญชาเราเป็นฝ่ายเลือกทำคำเสนอแนะจากเราและคณะทำงานนั้นผมเชื่อมั่นว่าให้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับการที่จะน้ำหนักจะลดน้ำตาลจะลดนะมีเรื่องเดียวอย่างเดียวคือเผาไหม้เผาผลาญไม่มีวิธีอื่นดีไปกว่าการงับอากาศหรือดีไปกว่าน้ำอากาศก็ได้ก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าใส่เขาเรียวชุบทีเดียวเลยหมดเครียดแน่นอนน้ำหนักอ้วนเนี่ยไม่ใช่โรคนะท่านหลวงไม่ใช่โรคน้ำหนักไม่ใช่โรคอ้วนมันอ้วนหนักตัวมันมีอันนึงนะฮะยาทางด้านเคมีกินเข้าไปปุ๊บจะไม่ได้ทำให้อ้วนเลยยาพวกเดี๋ยวนะส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยมั่งผมก็ไม่เคยบริโภคนะครับเพียงแต่ถามถ่ายไปมาพอที่สรุปเป็นเนื้อหาได้บ้างไม่ถึงแต่ 100% นะฮะยาที่เขากินเดี๋ยวนะแล้วนะมันมีคำหนึ่งเพศแม่จะใช้กันกินฮอร์โมนบำรุงฮอร์โมนนะตอนนี้อ้วนโชว์เลยอย่าเลยฮอร์โมนชู้น้ำลายเราเคี้ยวอาหารไม่ได้คือฮอร์โมนชั้นหนึ่งครับเห็นไหมครับเห็นไหมพอเนาะจบนะไม่มีต่อนะโอเคยินดีด้วยพรุ่งนี้ประกอบสมาชิกตามปกตินะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน
ทำอะไรก็ได้ขอให้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วพอนะถ้าหากว่าโดยปกติถ้ามีทรัพย์สมบัติต้องดูแลมีรถก็ต้องล้างรถเองประมาณนี้แปลว่าปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้เหมือนผมผมไม่มีทรัพย์สินคานผมก็เป็นต้นดูแลท่านมีทรัพย์สินก็ดูแลเอาไว้นะอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงกันนะแค่นะเข้าใจตรงกันส่วนจะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างตลอดที่เราหมุนทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินคิดให้เป็นทุกก้าวที่เดินครับจะออกซ้ายออกขวาหน้าหลังทุกก้าวที่เดินทุกรอบรอบหมุนผ่านตัวทางน้ำบ่ออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศเอวังก็มีจักรตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามินสะพุทธ thank you very big thank you very big เป็นภาษาใหม่โอ้ย thank you very much ใช้กันมากี่ร้อยคนแล้วใช้คำว่า thank you very big ครับมันเห็นภาพนะคำพูดผมเป็นรูปธรรมนะให้รู้ว่า thank you very much thank you very big มันเป็นรูปนะนี่ภาษาใหม่ครับไปนะครับจบข่าวครับผม